วันนี้ก็จะมารีวิว DC Days of Dish Corner DC นี้ก็จะเกี่ยวกับการปรับปรุงโฟกัสประเทศยุโรปกลางก็ในที่นี้ก็จะมีประเทศเช็กโกสโลวาเกียก็โฟกัสก็จะเป็นแบบนี้มีประเทศฮังการีแล้วก็มีประเทศโรมาเนียแล้วก็จะมียูโกสลาเวียจะปรับปรุงโฟกัสประเทศพวกนี้ใน DLC Dish or Dish Honor แล้วก็ปรับปรุงอะไรอีกบ้างหรอวะระบบการเมืองระบบก็จะเพิ่มอะไรแล้วว่าก่อนอันนี้จะเพิ่ม request license production ก็คือยืมแบบแปลนการผลิตเหมือนแบบสมมติว่าเราวิจัยปืนแบบล้าสมัยมากแล้วเราแบบอยากผลิตปืนล่าสุดแต่ว่าไม่มีกำลังวิจัยก็แบบแล้วก็ยืมเลยเราจะยืมปืนแบบไหนมาผลิตเราก็จะต้องเสียโรงงานแล้วอันนี้เหมือนเสียไปโรงงานนึงก็แต่ว่ามันแต่ร้านก็อาจจะมีค่าไม่เท่ากันบ้างก็รู้สึกว่าอันละหนึ่งโรงงานมั้งคงใช่ใช่แหละมีอะไรอีกนอกจากนี้ก็เดี๋ยวนะแล้วก็จะแบบมี request license production แล้วใช่ไหมอันนี้มันทำไม่ได้อะมันต้องมี subject อ่ะก็มันจะเพิ่มระดับมึงขึ้นอีกระดับนึงด้วยสำหรับประเทศฟาสซิสต์ย้ำว่าสำหรับประเทศที่เป็นฟาสซิสต์เท่านั้นนะจะเพิ่มระดับมึงขึ้นใต้นะติระดับนึงคือระดับไรคอมมิซาริอาตซึ่งระดับไรคอมมิซาริอาตถ้าเทียบกับของสหราชอาณาจักรมันก็จะไปต่ำกว่าระดับอินเตอร์เกรดพับเพจอีกมันจะต่ำกว่าดังนั้นประเทศฟาสซิสต์ก็จะมีมันขึ้นถึง5ระดับย้ำว่าถึง5ระดับซึ่งถือว่าเยอะมากแล้วก็ปิดหัวท้าย2ระดับคือถูกผนวกกลับเป็นอิสระสำหรับ DLC Death or Dish Honor นี้ก็มันก็มีแค่นี้แหละมันไม่ได้ปรับปรุงระบบอะไรมากเป็นคันทิปแพ็กซะส่วนใหญ่ที่มีเพิ่มก็คือมีลิเซนต์โปรเทคชั่นที่ยืมแบบแปลนอาวุธมาผลิตได้แล้วก็เพิ่มระดับมันขึ้นดังนั้นสำหรับการดีวีดีซีเดสออดิชออเนอร์ก็มีแต่เพียงแค่นี้